pom pom. มาแล้วครับผมบวกครึ่งโอเคไฟบวกยังไงครับพี่ยักษ์ยังไงตัวเลขแม่งหลักหน่วงมากต้องเช็คเสียงก่อนเลยนะครับผมมาเข้าแล้วใช่ไหมเข้าแล้วฮะโอเคโทษทีครับมาช้าอีกแล้วกำลังปั้มกับพวกไมโครโฟนตรงนี้อยู่เสียงโอเคไหมครับยังไงคอมเมนต์เข้ามาติชมกันได้เลยนะครับผมได้อยู่นะน่าจะได้อยู่คุณแอนฟิลบอกว่าดีครับไลค์และแชร์ให้เรียบร้อยแล้วขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณกรวิทย์มาอีกแล้วสวัสดีครับผมคุณกรวิทย์นี่แฟนประจำเราถูกต้องครับผมยอดมากครับพี่เช่นเดียวคุณสายชนคุณไข่เจียวคุณต่ายหงซิ่งคุณรักกี้เลิฟถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับมาทักทายกันเพียบเลยครับนี่คุณเต็มข้อล้อเต็มแข้งก็มาคุณยศก็มานะครับคุณกอบี้บอกโย่พี่ยักษ์พี่ดิ๊กครับสวัสดีครับผมไม่โอเคไหมเสียงโอเคป่ะน่าจะโอเคเนาะหรือถ้าท่านใดมีปัญหาอะไรลองทักทายเข้ามาบอกกันได้นะฮะคุณณัฐพรบอกเฮ้ยอันนี้แม่งน่าสนใจว่ะเห็นแมนซิตี้ลงคลิปวิดีโอยังครับครับนักเตะใหม่คิดว่าคือใครครับถ้ายังไม่เห็นลองเปิดเพจแมนซิตี้ดูครับจริงเหรอฮะลองดูดิลิงก์ดูดิคุณวิชพรวิชพลเหรอฮะโอเคถามถึงซาริโอมาเน่ซาริโอมาเน่เยอะมากใช่ครับมีข่าวว่าตึงๆอีกแล้วไม่ใช่หูนะกล้ามเนื้อครับผมเห็นบอกว่าอาจจะนะครับอาจจะต้องรอเช็คฟิตอยู่อีกนิดนึงนะอาจจะไม่ได้เล่นในเกมพรุ่งนี้เจอกับไบรตันเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะคุณสุพิญญานะครับ ตลาดซื้อขายนักเตะเปิดเร็วเฉพาะซีซั่นนี้หรือเปล่าครับหรือว่าตลอดไปเปลี่ยนแล้วครับแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับใช่ครับไปเลยครับย้ำอีกครั้งว่าตลาดซื้อขายจะเปิดวันที่17พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะฮะครับผมสิ้นสุดวันที่9สิงหาคมครับก็คือก่อนเปิดฤดูกาลให้มันจบเรียบร้อยทุกทีมจะได้ไม่ต้องมาคือแข่งแล้วก็แข่งเลยอ่ะไม่ต้องมาเสียสมาธิในการเสริมทัพอะไรพวกนี้จริงๆมันก็ควรเป็นอย่างนี้ต้องนะต้องนานแล้วเนาะถูกนะครับมันก็ค่อยปรับกันไปนะครับค่อยปรับกันไปแต่ก็มีกระแสต่อต้านเหมือนกันนะใช่พวกบรรดาทีมเล็กๆทั้งหลายก็บอกว่าโอ้ยอย่างนี้ไม่แฟร์เลยอ่ะทีมเล็กๆมันก็ประมาณว่าผมยังไม่รู้อ่ะคือจะโดนดึงตั้งแต่ตัวหลักไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้หมายว่าถ้าซื้อมาแล้วมันไม่เวิร์กอ่ะครับผมหมดสิทธิ์เลยนะทีมเล็กๆพวกนี้นะฮะเอ๊ะนักเตะใหม่หมายถึงชุดใหม่หรือเปล่าเออเสื้อใหม่หรือเปล่าน่าจะหมายถึงเสื้อใหม่หรือเปล่าครับคุณตายหงซิ่งบอกว่าในเสื้อใหม่ลิเวอร์พูลยังสวยครับยอดเยี่ยมครับเพิ่งเปิดตัวเมื่อวานนะเริ่มทยอยเปิดตัวแล้วใช่เพราะว่าฟุตบอลสมัยยุคหลังๆสัก10ปีหลังเนี่ยมักจะแบบเปลี่ยนทุกปีเป็นทุกปีแล้วก็จะมาเอาชัยนะสุดท้ายแหละเป็นการเป็นเกมโปรโมทถูกต้องขายของกันหน่อยนะฮะก็พรุ่งนี้นะครับลิเวอร์พูลเจอไบรตันก็ใส่ชุดใหม่เล่น แต่ว่านัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกใส่ชุดเดิมนะฮะใช่ครับใส่ชุดของซีซั่นนี้เหมือนเดิมนะครับครับผมคุณณัฐพรบอกที่เป็นวิดีโออ่ะครับในเหมือนหมายถึงในเพจ official นะฮะใช่ไหมเอ่ยเออลองดูดิเพจ official มีไหมหรือว่าในเว็บไซต์นี่ผมอยู่ในเพจ official ของแมนเชสเตอร์ซิตี้มีคนถามว่านี่ได้สารเมืองทองเข้ามามันคนละส่วนกันนะคุณภูมิศักดิ์นี่ถามลิเวอร์พูลตลอดเลยเอ้ยถามเรื่องเมืองทองเอางี้เมื่อวานผมเพิ่งไปเจอคนปิดเล่มของนี่สารเมืองทองมาครับผมโดนไป1คอลัมน์ เฮ้ยทำไมมาดักเจอกูวะไอ้ภูมิสักนิดนะขอสักหนึ่งหน้านะครับพี่จัดไปนะครับก็เดี๋ยวน่าจะส่ง
ส่งเดวิดหรือไรฮะพี่เดวิดอ๋อเอาเหรอเอาเขาเป็นคนผิดเดวิดสุนัขเดวิดครับเจอกันไม่เจอด้านมาเจอแล้วมีงานให้กูตลอดเวลาเจอนี่ต้องขอไปด้วยนะครับไม่เจอจริงๆเจอแต่ชุดเปิดตัวชุดใหม่นะครับคุณวิชพลนะครับเบอร์10กับเบอร์8ของลิเวอร์พูลปีหน้าจะเป็นใครครับก็น่าสนใจนะฮะเบอร์8เหรอก็อาจจะเป็นเกต้านี่แหละนะครับอ๋อเหมือนผมเห็นว่าเขาประกาศแล้วนี่ว่าจะใส่เบอร์8แต่ว่าเบอร์10เนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะได้ใครเข้ามาแทนคูตินโญ่นะครับก็น่าจะเป็นตัวรุกอ่ะนะครับข้างหน้านะครับข่าวลิเวอร์เอ้ยทำไมไฟมันอยู่เพิ่มข่าวลิเวอร์พูลจะยืมเจอรี่มีน่ากองหลังของบาร์เซโลน่ามีข่าวแวบๆใช่ไหมเมื่อคืนเนี่ยมีข่าวแวบๆมานะครับแต่ก็ดูแล้วแต่ด้วยวัยอ่ะก็เป็นไปได้ครับ22 23นะครับคอปก็อาจจะมาปั้นได้แต่ไม่รู้ว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยนี้ยอมรับเลยว่ามันไม่ค่อยได้เห็นไงครับเราก็ไม่รู้มันเป็นยังไงนะครับคุณต่อวสุบอกว่าสวัสดีครับคุณรวิเรียกชื่อจริงทีไรเสียวๆทุกทีนึกว่าเสียวๆแค่ในบริษัทเราซะอีกไปข้างนอกด้วยเหรอครับคุณนาแหละฮะนาธนชาติในสเปนเชียร์ทีมไหนครับผมเชียร์มาดริดครับสเปนผมไม่ค่อยมีแบบปักหลักอ่ะก็ไปเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบเชียร์ทีมรองๆอ่ะอย่างปีนี้ก็ลุ้นเจ้าข้างข่าวมาเลเซียเพราะฟอร์มดีมากตอนนี้อยู่ที่3มั้ยใช่ใช่ตอนนี้อยู่ที่4มั้ยอ๋อตกไปแล้วอยู่ที่4แต่ว่าได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะนะครับคือปีนี้เล่นดีมากเล่นมันอ่ะเล่นสนุกมากแล้วเด็กเรารุ่งเยอะชอบดูนะครับนี่คุณตุ้ยบอกว่าฟูลแลมหลอกมาทั้งฤดูกาลนะเดี๋ยวมาแพ้เมื่อวานเนี่ยคือมันแทบไม่มีความหมายเลยนะตลอดทั้งฤดูกาลแล้วมาไม่แพ้มา23นัดใช่มั้ยแล้วก็มาแพ้นัดสุดท้ายแล้วก็มาแพ้นัดแรกของเพลย์ออฟเนี่ยนะฮะเอาเลยมั้ยล่ะคาร์เมรอนเจอโรมนะเป็นคนยิงประตูชัยให้กับแกะเขาเหล็กเดอร์บี้เคาน์ตี้ชนะฟูลแลมนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับผมไอ้พวกที่แบบฟอร์มดีในช่วงท้ายๆนะเวลามาเล่นเพลย์ออฟเนี่ยเป๋ตลอดไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยหรือว่าแบบทนแรงกดดันอะไรไม่ได้เนี่ยครับคุณจะเด็ดนะมาอีกแล้วอิสราเอลนะครับ FC อิสราเอลครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมขอให้ทำงานสุขสนานนะฮะสุปิญญาบอกขายของหน่อยโอ้ขายเลยโอ้ขายนี่ครับผมรออยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวพี่ยักษ์จะไม่วางตรงนี้เฉยๆแล้วจะใส่ให้ดูด้วยจะใส่ให้ดูด้วยว่ามันออกมาคอลเลคชั่นฟุตบอลโลกนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์กับผู้ชายสายบอลนะครับนี่ออกใหม่ไปดูกดตรงลิงก์ของเราก็ได้นะครับแปะไว้ให้แล้วนะฮะเข้าไปดูหน่อยนะเจเพรสนะครับผู้ใหญ่ดีของเราครับผมคุณเกษมบอกว่าอเวสเจ็บเหรออ้าวนี่ไงมีข่าวพอดีเลยถูกต้องครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยนะครับเวลาก็ไปข่าวนี้เลยดีกว่าดานิเอลเวสเจ็บเข่าครับโชคร้ายมากอ๋อช่วยไปบอลโลกเลยเหรอยืนยันแล้วนะอย่างเป็นทางการว่าไม่ได้ไปบอลโลกแน่ๆโอ้โหอันนี้สื่อจาก ESPN นะครับก็เริ่มมีหลายสื่อได้พร้อมๆกันแล้วเจ็บเข่าขวาใช่ครับจากเกมนัดชิงชนะเลิศเฟรนช์คัพนะฮะที่เอาชนะเลซักบีเย่2-0ทีมสมัครเล่นใช่ไหมที่ผ่านด่านเข้ามาได้ชนะไป 2-0 แต่ว่าโชคร้ายก็คือดานิเอลเวสเจ็บครับนะครับโอ้โหแล้วก็จะผ่าตัดในวันรุ่งขึ้นนะครับระบุข่าวเนี่ยบอกว่าโรดิโกลาสมานะครับเป็นแพทย์ประจำทีมของทีมชาติบราซิลเนี่ยเดินทางมาประเมินสภาพของเอลเวสและถึงกรุงปารีสเลยนะครับก่อนได้รับคำตอบว่าต้องใช้เวลาพักฟื้นอีกหลายเดือนซึ่งหมายความว่าบอลโลกในเดือนหน้าหมดสิทธิ์โดยปริยายครับใช่ครับโอ้โหแล้ว35ปีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไม่น่ากลับมาไม่มีทางยากมากครับที่จะได้เล่นฟุตบอลโลกอีกในครั้งหน้าครั้งหน้าจะ40แล้วครับ39แล้วบราซิลเองจริงๆตัวเลือกในตำแหน่งฟูลแบ็คฝั่งขวาเลยหลังๆก็เยอะเหมือนกันนะดานิโลที่ทำว่าที่ทำท่าว่าต้องลุ้นหน่อยเออเผลอๆได้ลุ้นจริงเลยน่าจะคงเป็นตัวน่าจะได้ไปแน่ๆแล้วนะครับมีใครของขวาฟาบินโญ่ช่วงหลังมาเล่นกองกลางใช่ไหมใช่แต่ก็ไม่หลุดๆไปแล้วนี่ใช่ไหมอ่ะก็เป็นโจทย์หนึ่งโจทย์ครับที่ซัมบ้าบราซิลต้องทำให้ได้ครับว่าเพราะว่าถ้าเกิดไม่เจ็บเนี่ยยังไงก็ลงตัวจริงแน่ๆใช่ดานิเอลเวสนะครับโอ้ถือว่าเป็นข่าวร้ายเลย
ครับข่าวร้ายเลยนะครับคุณรัตพลบอกว่าวิดีโอที่บอกไปคือลงเมื่อตอน2ทุ่มเมื่อวานที่ผ่านมาเดี๋ยวผมลองขอลองไล่กลับไปรอบนึง Something is blue coming นะครับลงไว้เมื่อวานตอน2ทุ่มครับคุณนพรัตน์สวัสดีครับคุณเชษฐ์สวัสดีนะครับคุณช่างหัวมันเถอะช่างแม่งมันเออทายเดี๋ยวดูของผมเลย15มิลเอาเวลีเวลีคิดไหมน่าจะเป็นสปอนเซอร์มากกว่าเออเป็นไปได้แซปอ่ะดูดูไม่ไม่ดูดูขอดูอีกรอบไหม SAP เนี่ยเป็นไปได้SAP เนี่ยเป็นอะไรอะขายพวกคอมพิวเตอร์อะเขาเรียกว่าอะไรซอฟต์แวร์เออของใครรู้ไหมดิสมาฮอปไงใครครับฮอฟเฟนไฮม์อะอ๋อเออเจ้าของฮอฟเฟนไฮม์อะจากเยอรมันใช่ใช่ใช่เออถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ป่าวะครับแต่แฟนๆที่มาคอมเมนต์เนี่ยเหมือนกับตอนนี้คือช่วยบิวบอกว่ามาเลสแน่ๆมาเลสแน่ๆส่วนใหญ่นะอ๋อเพราะว่าถ้าสังเกตก็คือตอนจบตรงท้ายคลิปเนี่ยมันมีตัวสปอนเซอร์ตัวนี้ขึ้นมาใช่ก็อาจจะเกี่ยวโยงกับสปอนเซอร์อาจจะไม่ได้เปิดตัวใหม่หรือเปล่าหรือจะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ในตำแหน่งอื่น15นี้รู้กันก็อีก2วันเองใช่ก็คือจบฤดูกาลจบฤดูกาลแล้วจะรู้กันนะครับผมแต่ไม่น่าใช่เปิดตัวนักเตะใหม่ใช่ไม่น่าถ้าให้ดูตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นเปิดตัวสปอนเซอร์ใหม่อะไรแบบนั้นมากกว่าเปิดตัวสปอนเซอร์ใหม่มากกว่าครับผมเดี๋ยวลองดูดิเอ๊ะช่างไม่แน่ใจคุณนพรัตน์สวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณกิติพงศ์บอกว่าของดีราคาถูกแบบแอนดรูว์โรเบิร์ตสันจากทีมที่ตกชั้นปีนี้เนี่ยพอจะมีบ้างไหมครับโอ้โหอ๋อก็ต้องดูว่ามีใครล่ะทีมที่ตกชั้นเหรอเวสต์บรอมสโตกอ่ะตีว่าซอนซีชาคิลี่ไหมไม่ได้พี่ว่าไม่ได้ผมว่าเกรดไม่ถึงนะไม่มันถึงแต่ว่าดูจอห์นนี่ยูแอนส์ทัศนติดูไม่ค่อยน้องออกมาด่าเพื่อนร่วมทีมอะไรเงี้ยนั่นแหละสิฮะไม่ค่อยนี้เท่าไหร่จอห์นนี่แว่นแก่ไปแก่ไปแก่ไปแต่ด้วยแบบข่าวเลยก่อนหน้านี้ว่ามันมีเงื่อนไขว่าแบบถ้าเกิดตกชั้นเนี่ยย้ายทีมด้วยราคา2ล้านปอนด์2ล้านปอนด์อย่างเงี้ยมันก็น่าสนใจนะ SAP นะครับเป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ชื่อดังเลยล่ะของที่นู่นเขานะฮะ Deutschland ของเยอรมันแล้วก็เจ้าของก็คือ Dietmar Hopp นะครับเป็น co-founder นะครับเป็นผู้ก่อตั้งร่วมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยเพิ่งเริ่มเห็นตัวสินค้าตัวนี้เข้ามาอยู่ในสนามแมนซิตี้ช่วงปลายฤดูกาลนี้แหละอ๋อก็เลยจะเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการอาจจะมีการเปิดตัวสปอนเซอร์ใหม่นะครับในวันที่15พฤษภาคมนี้ใช่แล้วนะถ้าผมเดานะมันน่าจะออกมาเป็นรูปนี้มากกว่าครับผมเพราะว่าดูแล้วตัวนักเตะใหม่ไม่น่าเปิดตัวแบบนี้เร็วไปหน่อยหรือถ้าเป็นจริงๆเนี่ยโอ้ยผมว่าข่าวมันต้องยึดหน้าหนึ่งไปแล้วนะใช่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 ประมาณนี้ผมว่าโอกาสที่จะเป็นนักเตะเปิดตัวนักเตะใหม่เนี่ยยากครับขอข่าวลิเวอร์พูลด้วยครับข่าวลิเวอร์พูลจากที่บอกไปครับเมื่อวานเอาเงี้ยกันผมสรุปสั้นๆนะครับเมื่อวานเยอร์เก้นคล็อปก็ออกมาแถลงข่าวนะครับก็เป็นประจำในเรื่องของเพรสคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมที่เจอกับไบรตันเป็นไงบ้างก็มีประเด็นอะไรบ้างล่ะชมเทรนเดอร์สอเล็กซ์เดอร์อโนใช่ไหมเล่นดีด้วยวัยขนาดนี้แล้วก็เยียบยับไปถึงทีมชาติอังกฤษครับถ้าเกเรซาเกตต้องการนักเตะกราบขวาที่ขยันวินัยดีครับแล้วก็มีความหลากหลายเล่นได้หลายตำแหน่งอะไรเงี้ยก็เทรนด์ก็น่าสนใจนะมีเลอร์เพิ่งลงข่าวเรื่องเทรนด์ไปใช่ไหมบอกว่าทุกวันนี้แม่ยังขับรถมาส่งมาฝึกซ้อมอยู่เลยนอนบ้านแม่อยู่เลยรุ่น19เองครับผมแล้วก็หลายสื่อเริ่มตีข่าวเลยครับว่าอาจจะอยู่ในชุด35คนแรกที่จะประกาศในวันจันทร์นี้นะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ใกล้ๆจะต้องประกาศแล้วพอพรุ่งนี้เตะเสร็จปุ๊บเนี่ยจบปุ๊บเนี่ยก็วันจันทร์จะประกาศ35คนแรกเลยครับผมแล้วก็จะไปตัดอีกทีก็คือช่วงปลายเดือนก่อนที่จะเข้าสู่ฟุตบอลโลกนะครับนี่เรื่องเทรนด์เรื่องนึงนะครับเรื่องโจโกเมสก็เสียดายแล้วก็ติงนิดหน่อยว่าแบบมันไม่น่าฝืนอ่ะอาจจะประมาณนั้นคือรู้ว่าเจ็บแล้วก็ลงไปเล่น
แต่ก็ชื่นชมว่าเออทุ่มเทนะอย่างน้อยก็เสียสละเพื่อทีมอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะไม่คุ้มนะสิใช่อัดดัมลาน่าอาจจะฟิตทันครับในเกมพรุ่งนี้เจอไบรตันครับซึ่งสวนทางกับทางซาดิโอมาเน่ที่มีตึงๆนิดหน่อยนะเดี๋ยวต้องรอเช็คอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ประเด็นของเซโก้บูวัชถ้าไม่มีใครถามเลยนะจริงเหรอเออทางที่มันควรจะเป็นประเด็นแบบอันดับต้นๆเลยนะพี่ก็รออ๋อเงียบเลยสุดไม่มีเอ๊ะทำไมไม่มีใครถามเลยหรืออาจจะเตรียมมันก่อนแล้วแสดงว่าไอ้ข่าวพวกนี้พวกสื่อหลักเขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้สนใจเขาไม่สนใจเลยไงก็คือแสดงว่ามันแทบจะไม่มีมูลอ่ะประมาณนั้นเพราะว่าคือถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยการแถลงการของสโมสรเนี่ยมันก็เป็นการยืนยันแบบขั้นหนึ่งแล้วว่าไปแล้วเออโอกาสจะกลับมามันน้อยมากใช่ครับคือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาไม่มีแบบออกมากลางฤดูกาลเป็นออฟฟิเชียลอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องทำใจหน่อยนะครับทำใจหน่อยมีอะไรอีกล่ะอ๋อแล้วก็อีกอย่างก็คือเขาบอกว่าสั่งแบนเลยห้ามทุกคนพูดถึงเรื่องนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกนะตอนนี้มันยังไม่ถึงเงียบไปเลยเด็กๆมึงเอาเกมนี้ให้จบก่อนเป็นสเต็ปไปเพราะว่าถ้าชนะไบรตันทุกอย่างจบใช่ครับไปแชมเปี้ยนส์ลีกแน่ๆต่อให้คุณแพ้หรืออะไรก็ตามแต่อันนี้เราเคยคุยไปแค่เสมอก็แทบจะการันตีแล้วคือถ้าผ่านไบรตันได้ทุกอย่างจบเอาให้แบบไปทีละนัดมันอีกแค่2วันเองอ่ะโฟกัสเอาตรงนี้ก่อนเขาบอกว่าสั่งแบนเลยห้ามพูดถึงเรื่องนี้เลยในแคมป์ถ้าใครพูดได้ยินโดนอะไรเงี้ยหักคะแนนไปมือว่าไปประมาณนี้ก็ภาพรวมของการแถลงข่าวของลิเวอร์พูลเมื่อวานนะครับประมาณนี้ครับผมไม่ได้มีผิดคาดนิดนึงว่าไม่ได้มีถามเรื่องของบูวัชใช่นะเงียบเลยนะครับก็คงตามนั้นโอกาสจะกลับมาก็คงแบบยากแล้วล่ะใช่แล้วส่วนคุณนพรัตน์บอกว่าขอข่าวผู้จัดการทีมใหม่อาร์เซนอลหน่อยครับดิคุยดิเอามามีอะไรอีกเตรียมมาแล้วเหมือนกันนะครับมาเป็นข่าวมาหมาดๆเลยของ Yahoo Sport นะครับครับเขาบอกว่าที่อาริกรีก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเต็งหนึ่งของแอสตันใช่ไหมแล้วก็เตรียมจะพูดคุยเรื่องอนาคตของตัวเองหลังจบฤดูกาลนี้ครับคือมันมีข่าวลือมาว่าเบื่อแล้วประสบความสำเร็จมาตลอดทั้ง4 ปีเนี่ยมันไม่ใช่แค่แชมป์นะดับเบิลแชมป์ดับเบิลแชมป์4ปีซ้อนนะครับ4ปี8แชมป์อ่ะถูกต้องโอ้โหบ้าไปแล้วคือมันทำให้อาริกรีเนี่ยอยากจะย้ายทีมจนเป็นเต็งหนึ่งของแอสตันล่าสุดนะครับมันมีรายงานออกมาบอกว่าอาริกรีเองพร้อมย้ายก็จริงแต่ว่ามีข้อแม้นะครับคือทีมใหม่เนี่ยต้อง good enough to be a league champion ต้องคือต้องมีศักยภาพพอที่จะเป็นแบบต้องดีพอที่จะลุ้นแชมป์ได้โอเคคือไม่ใช่ว่าจะมาแล้วต้องมาโอ้โหเสียเวลาบิวอัพใหม่ใช่อะไรเงี้ยสื่อก็เลยจับตาว่าอ้าวแล้วอย่างนี้อาร์เซนอลกับเชลซีเนี่ยมันตอบโจทย์จริงๆเหรอเออมันก็เลยเป็นคำถามใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งนึงว่าพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยอาร์เซนอลจะเป็นแคนดิเดตหลักๆอยู่หรือเปล่าเชลซีผมว่าโอเคนะเชลซียังได้อยู่นะเขามีศักยภาพเชลซียังได้อยู่คือถ้าเปลี่ยนเนี่ยคือถ้าได้โค้ชมาเนี่ยพร้อมลงทุนแน่ๆใช่อยากได้ใครอ่ะลิสต์มาตอนมูรินโญ่รอบที่2คอนเต้รอบที่2เป็นคอนเต้ก็ได้แชมป์อะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าเป็นปืนนั่นน่ะสิฮะไม่รู้จะมีแรงทุ่มอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าแล้วดันมีข่าวว่างบประมาณไม่เยอะซะด้วยแชมเปี้ยนส์ลีกก็ไม่ได้ไปนะมีแค่50 ล้านปอนด์เองนะครับแชมเปี้ยนส์ลีกก็ไม่ได้ไปนะอย่าลืมตรงนี้นะถูกต้องตรงนี้น่าสนใจว่ามันมีมูลแค่ไหนนะตัดทิ้งไปครับโอ้ยตัดอะไรกรีทิ้งเลยตัดทิ้งเลยแต่ว่าอีกกระแสนึงเนี่ยว่าไงเขาบอกว่าสื่อในอิตาลีหลายๆสำนักเขาบอกว่าจริงๆแล้วในอะไรกรีไม่ได้อยากย้ายนะครับเหมือนเล่นแง่เฉยๆเล่นแง่อยากเพิ่มขั้นเหนื่อยแล้วก็ อยากจะให้สโมสรจริงจังกว่าเดิมเพราะทุกวันนี้เนี่ยเหมือนกับมันเป็นเส้นแบบถ้าเป็นเส้นกราฟมันเส้นเลื่อยไปแล้วเส้นเลื่อยไปแล้วคือแชมป์ก็ได้อยู่แล้วใช่แต่เป้าหมายของอะไรกรีที่สื่อเล่นมาก่อนครั้งนี้คืออยากได้แชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตรงนี้เนี่ยยูเวนตุสไปไม่ถึงฝั่งฝันสักทีทำให้เหมือนกับกดดันให้ถ้าให้ผมอยู่ต่อเนี่ยคุณต้องจริงจังกับการเสริมทัพนะแล้วสื่อมาแค่พึงพอใจแค่แชมป์ในประเทศแชมป์หรือแชมป์บอลถ้วยไม่เอาแล้วนะครับแล้วเขามันมีเนื้อท่อนหนึ่งเขาบอกว่าอยากจะเปลี่ยนนักเตะชุดใหญ่เนี่ย5-6ตำแหน่งเลยทีเดียวเพื่อที่จะเปลี่ยนใหม่หมดยูเว่แน่ๆผมว่าผู้สาประตูเนี่ยจริงๆคือเชสนี่ไม่น่าไหวที่จะมาเป็นมือหนึ่งตัวแก่ๆเยอะนะใช่ตัวแก่เยอะมากบุฟฟอนลิสไตเนอร์บาซายี่หรือแม้กระทั่งเคียรินี่อย่างเงี้ยนะฮะเคียรินี่ก็เกือบจะไม่ต่อสัญญาแล้วเชียวนะก็ต่อสุดท้ายก็ต่อไปแล้วหรือข้างบนมันก็จะมีใครล่ะเคล่าก็30อัพแล้วนะ31แล้วนะใช่ครับ31แล้วนะครับ
ช่วงหน้าก็ยังดีว่าอีโกอินยังไหวไหมอีโกอินก็จะแตะหลัก3นะใช่ครับจะแตะหลัก3นะปาโลดิบาล่ายังอยู่ถ้ายังไม่โยนไม่โดนขายนะมิลานเปาเนชเปาเนชยังน่าจะเป็นตัวหลักได้ยาวๆครับบรัสมาตูรี่ยังแก่แล้วนะใช่33 34แล้วใช่ไหมอเล็กซานโดรนี่ก็ตกเป็นข่าวย้ายทีมทุกวันก็อาจจะเป็นตัวเด็กรุ่นใหม่ๆแหละเนี่ยเปาเนชดิบาล่าเปเรเดสคีอะไรที่น่าจะได้เล่นเยอะขึ้นใช่ครับในอนาคตแต่ว่ามันก็ต้องเสริมตัวเข้ามาแหละเพราะไอ้ตัวที่แก่ๆมันก็เยอะอยู่ใช่แล้วถ้าเกิดจะมาแทนในพวกนี้เนี่ยแน่นอนในตลาดยุคปัจจุบันนะถูกโอ้ถ้าเกิดจะเอามาแทนทีเดียว 4-5 คนเนี่ยโหถ้าจะระดับแบบลุ้นแชมป์เนี่ยโหต้องมี200ล้านนะสิ่งที่150ประมาณนั้นเลยนะอะไรกี่พูดมาก็ดูแล้วย้อนไปก็ไม่ไปได้นะคือก่อนหน้านี้ยูเว่เสริมทัพเนี่ยคือเลือกจับพวกตัวที่หมดสัญญาบ้างตัวที่ซื้อมาถูกๆบ้างอะไรตรงนี้แหละนะครับที่โค้ชเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็ได้แค่ประมาณนี้แหละคือแชมป์คุณได้โอเคแต่ว่าคุณต้องทุ่มมากกว่านี้ถ้าอยากได้แชมป์ยุโรปอ่ะใช่มันต้องหนักกว่านี้นะอย่างล่าสุดถ้าเกิดว่าชาญไปจริงๆเนี่ยเห็นไหมก็เป็นการแค่เซ็นฟรีใช่ใช่มันยังไม่มีการลงทุนแบบจริงจังอย่างไอ้บลัสมาตูดี้ที่มาจากเปเรเซ่เล่นก็ฟรีนะครับฟรีนะครับคือเหมือนกับว่าเป็นศูนย์รวมของพวกนักเตะเก่าๆที่หมดสัญญาทั้งที่ยูเวนตุสนี่คือมหาอำนาจนะใช่นะครับไม่ควรจะซื้อแบบคือคุณต้องมองข้ามเรื่องแชมป์กันโชได้แล้วนี่ปล่อยป็อกบาปล่อยโมราต้าอะไรอย่างเงี้ยล้างมันไม่ได้แต่โมราต้าโอเคเข้าใจได้เขามีออปชันซื้อกลับใช่ใช่ใช่ก็น่าสนใจพูดมาก็น่าสนใจว่าถ้ามันย้อนกลับไปจริงมันก็ไม่ได้อาจจะเป็นมุกของอะไรกรีไม่ได้ไม่ได้ลงทุนเยอะจริงๆอ่ะก็อาจจะแบบเรียกร้องหน่อยเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมมันก็ใกล้แล้วล่ะรอบ8รอบรองอะไรก็เคยผ่านมาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยครับคุณต้องกล้ามากกว่านี้หน่อยแล้วในลีกปีนี้นี่โอ้ทำเป็นเล่นไปเหนื่อยเหมือนกันนะครับแล้วไปทำไล่มาขนาดนั้นเป๋ไปเป๋มาเหมือนกันนะดีว่านาโปลีเขาไม่ไล่เนี่ยมันไม่เก๋าพอไงใช่ทนแรงเสียดสีไม่ค่อยได้นะครับครับผมนะน่าสนใจมากว่าประเด็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของอาร์เซนอลแล้วอย่าลืมว่าปีหน้าเนี่ยพวกอินเตอร์อะไรมันจะขึ้นมาอีกนะใช่โรม่าหรือไอซีมิลานเนี่ยถ้ารอมันเข้าที่เข้าทางใช่กลับมาแน่เนี่ยนาโปลีถ้าเกิดหลังซารีต่อไม่ได้ก็น่ากลัวนะใช่มันก็จะยากขึ้นแหละซีซั่นหน้าเพราะฉะนั้นต้องทุ่มทุนหน่อยครับผมก็เป็นไปได้คุณกบบอกว่าโรนัลโด้เจ็บจริงป่ะสรุปคือไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกใช่ไหมคะที่ซีดานพูดเนี่ยผมไม่ได้เล่นเป็นทิศทางที่ดีนะใช่ผมได้เล่นนะฮะคือที่มันเปลี่ยนอ่อนเพราะว่าเซฟไงใช่เพราะดูแล้วก็ไม่ได้คือโอเคละเกมมันใหญ่จริงแต่ว่ามันผลลัพธ์มันคือมันไม่ได้ส่งผลให้ทีมกระโดดขึ้นไปเป็นแชมป์เลยไหมหรืออะไรเงี้ยคือมันแทบจะไม่ต้องเสี่ยงเลยแชมเปี้ยนส์ลีกก็ได้ไปแล้วใช่นะครับเก็บไว้ลงเล่นนั่นจริงดีกว่าแล้วโรนัลโดอย่าประมาทเขานะเออคนนี้เขาเป็นซุปเปอร์แมนคนนึงนะเดี๋ยวเจอเทรนเดี๋ยวเจอเทรนนะนึกภาพจะเอาอะไรไปสู้ไอ้เทรน19กับนักเตะที่ความนักเตะยอดเยี่ยมแห่งโลกเลยมันลงดอนี่กวาดมาถ้าไม่รู้เท่าไหร่5ครั้งแชมป์ยุโรปก็เพิ่งคว้ามาทั้งระดับชาติทั้งระดับสโมสรนะใช่ๆคุณทิศทวัฒน์นะครับบอกว่าชอบรูเบนเนเวสครบเครื่องดีทางบอลตัดบอลเปลี่ยนจากลุกเป็นรับได้ยอดเยี่ยมมากๆครับครับแถมไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับตัวนี้เนี่ยถ้ามองในตำแหน่งของหมายเลข6ผมชอบมากที่สุดถ้าจะให้เลือกดึงเข้ามาแต่ว่าไอ้เรื่องการเจรจามันยากหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะตัวนักเตะก็เริ่มเปรย์แล้วว่าอย่างที่บอกไปที่เราคุยกันไปว่าเหมือนกับว่าตัวนักเตะเนี่ยอยากจะตอบแทนสโมสรก่อนใช่พาเลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วก็อยากจะช่วยวูฟในเล่นในลีกสูงสุดก่อนนะครับจะรอดไม่รอดนี่ก็อีกเรื่องนึงใช่นะฮะขอให้ซึมซับบรรยากาศไหนๆก็แบบเป็นคนโอ้โหสู้มาพร้อมๆกันอะพอมาถึงเส้นชัยแล้วจะฉีกไปเลยมันก็ดูนี้ไปหน่อยเนี่ยก็เลยอยากจะลองดูแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้ามีข้อเสนอที่มันเย้ายวนใจจริงใช่แล้ววูฟก็เอาจริงก็พร้อมอะนะครับขอให้มีข้อเสนอที่น่าสนใจนะแล้วก็เชื่อว่าวูฟน่าจะหาตัวแทนได้ดีพอสมควรกับการมีกลุ่มทุนจีนแล้วก็มีจอร์แดนเดสที่คอยขับเคลื่อนอยู่ข้างหลังนะครับใช่ก็เป็นไปได้ลุ้นอย่าให้เกิดขึ้นจริงเดี๋ยวนี้ดูเวนเวสนะครับครับผมคุณต้นวรกฤตบอกว่ามาเน่ไม่ฟิตเนี่ยของวูดเบิร์นได้ปะ ไม่อยากให้อิงส่งเลย จริงๆก็ต่างตำแหน่งวูดเบิร์นมันน่าจะเข้ากว่านะ มันน่าจะเข้ากว่า
คือถ้าเอาอิงส์ลงเนี่ยมันก็ต้องปรับกันเนี่ยฟิมิโนอาจจะไปอยู่ด้านซ้ายครับหรือสลับกับซาร่าหรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่าถ้าใช้เบนวูดเบิร์นเนี่ยคือมันปัดทางด้านซ้ายได้เลยอ่ะนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าครอปเห็นในสนามซ้อมมากกว่าเราถ้ามันดีจริงทำไมเขาถึงจะไม่เอาลงล่ะใช่ไหมอย่างนั้นหมายความว่ามันดีขึ้นแต่มันอาจจะยังไม่ดีพอเป็นตัวจริงหรือเปล่าหรือจะรอในช่วงเวลาที่มันเหมาะสมมากกว่านี้หรือเปล่าในเกมสำคัญขนาดนี้ในเกมที่ต้องการคะแนนนะครับก็ต้องรอดูแต่ผมเชียร์เป็นรูปเวิร์นเด็กนี้ได้ยาวๆแต่หลังๆนี่หายไปเลยนะมีชื่อสำรองแต่ไม่ค่อยได้ลงเล่นกลับมาแล้วเนี่ยครับปีนี้ดูร่างกายดีขึ้นด้วยแบบจากปีแล้วเนี่ยมันบางๆไงอันนี้ดูหนาขึ้นโตขึ้นเออดูฟิตมีกล้ามเนื้ออะไรมากขึ้นก็เพราะบ่มครับก็อาจจะยังไม่ต้องรีบหรอกนี่ยังไม่19เต็มเลยมั้ง18ไปปลายอยู่เลยถ้าเกิดดันมากเกินไปเดี๋ยวมันจะเย็นจะมีแต่ข้อเสียซะเปล่าๆนะแต่ก็รอดูครับพรุ่งนี้อาจจะได้เห็นกันนะไปได้ผมเชื่อว่ายังไงก็มีชื่ออยู่ในซุ้มสำรองคุณกิติพงศ์บอกว่าจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องพูดถึงแชมเปี้ยนลีกเนี่ยไม่ต้องพูดเลยจนหลังแข่งนู่นแหละค่อยว่ากันเพราะว่านักเตะลิเวอร์พูลออกมาพูดทีไรได้เรื่องทุกทีเงียบๆไว้ครอปถึงบอกสั่งว่าเฮ้ยมึงหยุดเดี๋ยวผมไปจี้พี่กุ้ยดีกว่าให้พี่กุ้ยพูดดีกว่าทำลืมๆไปเจอไบรตันก่อนคืออะไรนะท่องไว้ว่าไบรตันครับไบรตันใช่ไบรตันเท่านั้นเพราะถ้าเกิดไม่ได้3แต้มเต็มๆเนี่ยอ่ะแต้มนึงยังโอเคแต่ถ้าเกิดไม่มีแต้มติดมือเนี่ยโอ้ยมีโอกาสเป็นเรื่องสูงมากนะครับชิบหายบอกเลยชิบหายเลยไบรตันบอกไบรตันกาแรกก่อนครับมันจบไปก่อนนะฮะคุณวิชพลบอกว่าชาญไปยูเว่ยังครับยังนะครับยังครับยังโอกาสไปสูงมากถูกนะครับยังไม่เป็นทางการแต่ผมเชื่อว่าไปแน่ไม่ชาญคุณมินวิปัสสาบอกว่านาโปลีปีหน้าทีมจะแตกไหมครับก็เป็นไปได้นะใช่อยู่ที่โค้ชอ่ะผมว่าถ้าเกิดโค้ชไปก็เพราะว่าอีสามตัวบนมันจริงๆมันก็ถึงจุดอิ่มตัวแล้วล่ะมันก็ดีมาประมาณสองสามฤดูกาลดิสเวอร์เทนนี่ก็30แล้วใช่ไหมใช่มีใครอีกล่ะอินซิเย่ที่พอจะดูวัยยังโอเคอยู่24อยู่นะครับกาเยคอนก็น่าจะไปปลายแล้วล่ะก็เกือบแตะหลัก3แล้วล่ะใช่ใช่ประมาณนั้นคุณกอลวิทย์บอกว่าช่วงนี้เบื่อๆนะรอบอลโลกอย่างเดียวแม้ทีมคุณได้แชมป์แล้วนี่ทีมคุณได้แชมป์เพรีเมียร์ลีกแล้วอ่ะหมดแล้วนะไม่มีอะไรท้าทายแล้วสำหรับช่วงนี้เหลือแค่นัดสุดท้ายก็คือสร้างสถิติคะแนนห่างจากอันดับ2เยอะที่สุดซึ่งตัวนี้ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้นัดสุดท้ายผมว่าผมยังเอาอยู่นะใส่ดับเหมือนกันนะเขาไม่มีอะไรแล้วอ่ะไม่เหมือนซิตี้เจอเลยว่ะแมนเชสเตอร์ซิตี้เหรอซัมตันป่ะไม่ใช่เออเจอเซาไหมใช่ไหมผมคุ้นคุ้นว่าเจอเซานะฮะขอเช็คสักครู่นะครับเพราะว่าโซนซีผมเจอสโต๊กคือมันต้องแบบว่าต้องให้เชียร์ให้แมนซิตี้แบบถล่มเซาแบบว่าเละเทะยิ่งมากยิ่งดีอ่ะแล้วก็โซนซีก็ไปชนะให้มันผลต่างแตะ10ลูกขึ้นไปอ่ะนะครับมีคนถามเรื่องบูวัชเข้ามาแล้วครับว่าตอบไปแล้วเรียบร้อยแล้วว่าตอนล่าสุดเป็นยังไงบ้างก็ดูแล้วเนี่ยใครพูดถึงเรื่องนี้เงียบมากข่าวล่าสุดก็ไม่มีพูดถึงเรื่องนี้เลยแต่ถ้าพรุ่งนี้มาเนี่ยโอ้โหไปโผล่นั่นตกใจเลยนะเซอร์ไพรส์เหมือนกันเดินออกมาพร้อมกันนี่ตกใจเลยนะก็เป็นไปได้นะซิตี้ไปเยือนซาวด์ตันนะครับใช่ไหมอ๋อเซาเล่นในบ้านเจอเมสตี้เหรอโอเคก็ยังพอนี่หน่อยแต่เซาก็แทบไม่ต้องห่วงเลยนะคือถ้าสวอนซีมันจะมาชนะ10-0ขึ้นไปก็แล้วเซาแพ้ก็ต้องยอมมันทั้งปีมันยิงมาแค่เท่าไหร่ถ้าจะอย่างนั้นก็เอาไปเถอะสวอนซีเป็นทีมที่ยิงน้อยสุดในลีกนะครับถ้าพี่จะไม่ผิดนะสวอนซี27ประตู27ประตูครับผมตอนแรกนึกว่า28น้อยที่สุดนะครับน้อยสุดใน28เป็นฮันเดอร์สฟิลด์อ๋อแล้วฟิลเพิ่งมาแซงไปใช่แซงไปประตูเดียว37นัดยิง27ประตูอ่ะ คือถ้านัดสุดท้ายมือจะยิงนัดเดียว10ลูกก็ก็ต้องยอมมันอ่ะอย่างงั้นเอาไปเถอะแล้วก็รอเลยอยู่ต่อเถอะมึงเอาไปมึงอยากอยู่ขนาดมึงเอาไปอย่างเงี้ยคุณเต้าจางบอกว่าแฮร์รี่วิลสันเนี่ยในฤดูกาลหน้ามีอนาคตกับลิเวอร์พูลไหมครับเพิ่งเห็นสกู๊ปใน Echo ไปนะครับเขาก็บอกว่ามันก็ต้องกลับมาสู้กันแหละนะครับแต่ว่าไปอยู่ที่ฮาวเนี่ยมันเหมือนว่าได้ปลดปล่อยแล้วเล่นแบบเล่นดีมากนะฮะมีลุ้นเป็นแข้งยอดเยี่ยมแห่งปีของฮาวด้วยซ้ำไปนะครับผมเชื่อว่าคล็อปน่าจะมองอะไรบางอย่างแต่ว่าด้วยวัยเนี่ย
จริงๆทางวิลสันนี่ดังมานานแล้วแต่ว่าเจ็บบ่อยตอนนี้มันเลยแบบ23แล้วมั้งแล้วด้วยความคาดหวังในฤดูกาลหน้าด้วยอ่ะคือลิเวอร์พูลลุ้นแชมป์ต้องลุ้นแชมป์นะคือด้วยวัยนะ23คุณต้องเป็นตัวหลักไอ้คุณต้องแบบอยู่ในชุดใหญ่ได้แล้วไงถ้ามันจะเริ่มกลับมาอยู่ชุดใหญ่ตอนอายุ23ปีมันจะดูช้าเกินไปหรือเปล่าครับผมก็ต้องสู้ก็ต้องสู้ครับคือยังมีโอกาสแหละแต่ว่ามันต้องสู้นิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าครอปจะซื้อใครเข้ามาเพิ่มอีกใช่หรือว่าครอปมองว่าอาจจะไปเอาเมสซี่เข้ามาเออโอ้โหคุณเจเดตถามน่าสนใจเขาบอกว่าอย่างนักเตะอายุน้อยๆเนี่ยพวก17 18 19ที่เป็นนักฟุตบอลเนี่ยยังเรียนหนังสือไหมไม่เรียนไม่เรียนเลยก็คือจบม.ปลายอะไรเงี้ยแล้วก็แบบจริงจังด้านฟุตบอลเลยถ้า17 18ถ้ายังเรียนอยู่ก็คงเรียนแค่นั่นแหละไอ้ไฮสคูลบางคนเรียนไม่จบด้วยซ้ำบางคนอาจจะจบแค่ม.3ก็ออกจริงจังกับมันไปเพราะว่าที่อังกฤษเนี่ยโหเขาเป็นแบบอาชีพแบบใช่มันเป็นอาชีพแบบจริงจังไงแล้วมันก็แข็งแรงอ่ะรายได้ดีมันมาแบบเป็นร้อยปีแล้วมันแทบจะไม่มีข้อสงสัยเลยว่าแบบเฮ้ยพ่อแม่อย่างแชมเปี้ยนชิพนี่เงินเดือนก็ถือว่าสูงนะโอเคมันก็อยู่สบายๆไงใช่ใช่อยู่สบายไม่ได้อะไรยิ่งพรีเมียร์ลีกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยวันนี้คุณยักษ์ไม่ถือแก้วกาแฟมาแล้วครับลืมเลยครับดูไปวางนอกขอโทษทีวางเมื่อกี้ไปซื้อแล้วมันดูดิทำไมอ๋อไปปัดแล้วมันหกไปครึ่งนึงอ่ะโอ้นี่ลายสวยนะแอบสแตรกโอ้โหไม่ค่อยเซ็งเลยแบบดวงช่างไม่ค่อยดีดีว่ามันเกิดขึ้นวันนี้นะถ้าเกิดขึ้นพรุ่งนี้เนี่ยสัก25-26พฤษภาอะไรนะโอ้ยยังเอาพรุ่งนี้ก่อนเอาพรุ่งนี้ก่อนดิอย่าเพิ่งไปไกลขนาดนั้นคุณอภิรักษ์บอกว่าคงพรุ่งนี้จะให้บรอยตันกี่ลูกดีครับผมว่าชนะแต่ผมว่าชนะแบบคือมันมี2จิตสนใจคือถ้า10นาทีแรกได้เร็วอ่ะมันก็จบแล้วล่ะเพียงแต่ว่าถ้ามันยื้อกันไปเกิน1ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยใช่ก็ต้องเบียดหน่อยแต่ให้เลือกขอให้แบบว่าชนะสวยๆสบายก็คือจริงๆก็ยังมีความหมายอยู่ใช่ๆต้องการอย่างน้อย1แต้มคือผมเชื่อว่าครอปแบบสั่งว่ามึงเอาแบบเต็มสูบเลยเพราะว่ามันแพ้มา2นัดแล้วนะอย่าลืมนะครับคือถ้านัดนี้มันยังเล่นแล้วยังดูเฟลๆอยู่เนี่ยสภาพจิตใจมันจะส่งผลเกมนู้นเลยมันส่งผลไปเกมสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียกทุกอย่างกลับมาให้ได้ในเกมนี้ตื่นแล้วกลับมาตั้งสติเล่นให้เหมือนเดิมอย่างที่เคยเล่นให้ได้ชนะสวยๆแล้วก็เดินทางต่อไปครับผมแล้วไหนจะซาร่าอีกล่ะใช่เพราะว่าแฮร์รี่เคนก็ตามมา3ลูกนี่ไม่ห่างแล้วนะครับเคนนี่ก็ไปยอมจริงนะโรคจิตเหมือนกันมาเรื่อยๆครับการนัดสุดท้ายที่ยังพอจะมีลุ้นที่จะตอนนี้ห่างเท่าไหร่แซงอยู่3ประตู3ลูกโมซาร่า31เคน28ประมาณใช่ไหมส่วนตัวพี่ยักษ์คิดว่าจะได้เฟกกี่เปอร์เซ็นต์ดูจากกระแสข่าวตอนนี้คือมันแปลกตรงที่ว่ามันมาแค่วูบเดียวใช่ใช่วันสองวันแล้วมันเงียบหายไปจากที่พี่ยักษ์บอกคือโอเคช่วงนี้มันยังไม่ปิดฤดูกาลก็จริงแต่ว่าเชื่อว่าเจอเอ็นคอฟเองมีลิสต์สองเขาอยู่แล้วทำงานแน่นอนทำงานหนักแน่นอนครับแล้วก็รู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยคุณพ่อของนักเตะเนี่ยออกมาพูดว่ามันยังไม่มีอะไรเนี่ยเพียงแต่ว่าเขาก็แบ่งรับแบ่งสู้คืออ่านจากคำพูดแล้วว่าคือไม่ได้เชิงแบบบอกปัดแบบเต็ม 100% เฮ้ยไม่ย้ายไม่ไปไม่มีการติดต่ออะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้พูดแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันยังไม่ชัวร์มันยังไม่แน่อะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งก็พอเราว่าอย่างนั้นก็หมายความว่ามันน่าจะอาจจะมีการคอนแทคกันมีการพูดคุยเจรจาเบื้องต้นจริงๆครับแต่ว่าเรื่องรายละเอียดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของตัวเลขเรื่องของค่าเหนื่อยโบนัสอะไรต่างๆอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวอะไรก็เชื่อว่าผมว่าจบวันพรุ่งนี้พอเป็นฤดูกาลนะมันจะชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีฟุตบอลโลกใช่ใช่ทุกอย่างมันต้องจบให้มันเร็วที่สุดใช่ใช่แต่ถ้าถามว่ามีโอกาสไหมมันมีอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเจอร์รี่คอปเองก็เป็นผู้จัดการทีมที่ซื้อปิดเดียวเลยพวกนี้ค่อนข้างเร็วนะฮะทำงานแบบตามสไตล์ดอยช์แลนด์เลยคือวางแผนล่วงหน้าแล้วลุยปัง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 ครับผมคือจะไม่รอแบบต้องมารอซื้อวันสุดท้ายเนี่ยคงไม่สังเกตดูว่าครอปจะไม่มายุ่งแบบช่วงนั้นเลยคือจบก็จบคือตรงนี้ก็ยังบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ใช่ใช่ใช่ว่ามีโอกาสแค่ไหนนะฮะแต่เอานะถามว่าเอาไหมเอาเดวิดฟิกกี้เอานะครับคุณกิตติพงศ์บอกว่าเบอร์6หงเนี่ยไม่ต้องไปหาไกลที่ไหนเลยเอาใครดีครับดันกรูยิชขึ้นมาสิครับรูปร่างส่งบอลมันได้เป็นไปได้นะฮะเป็นไปได้กรูยิชนี่ปั้นดีๆนี่เป็นพวกนี่นะ
ยิดมาไอ้ที่ฮามันยิดมาฮามันทรงคล้ายๆกันสูงๆอย่างนั้นสูงสูงโปร่งๆเล่นฉลาดพวกวิยาล่าพวกขายยาพวกรูปร่างดีๆจริงๆเล่นแข่งบอลเก่งนะเล่นฉลาดแล้วก็มันจะมีแบบลูกเก๋าลูกแบบอีลุงตุงนังอ่ะไปเจาะแจ๊กเขาเลยเจาะแจ๊กแล้วก็จะได้บอลอะไรเงี้ยเนี่ยใช่ใช่พวกขายเอายากบุสเกตนี่ก็ถึงบุสเกตทรงอย่างนี้ได้อยู่ปั้นปั้นพอได้อยู่ปั้นพอได้อยู่ผมคิดว่าครอปมองอยู่นะเพียงแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกว่าถ้าในปีหน้าเนี่ยมันสุกงอมพอหรือยังหรือว่าให้ปล่อยให้อีกปีนึงให้อะไรล่ะให้ช่องว่างแบบเกรดอย่างที่พี่ยาเคยพูดไปมันแบบขยับขึ้นมาหน่อยไหมจริงหน่อยปล่อยไปหาประสบการณ์สักปีไหมงั้นมาก็เสียของแต่ผมคิดว่าเขามองยาวๆนี่คือตั้งแต่คนแรกที่ครอปเซ็นสัญญาเนี่ยอย่าลืมเนี่ยเป็นคนที่โทรไปเองด้วยซ้ำไปครับผมว่ามาอยู่กับพี่เดี๋ยวพี่ปั้นให้อะไรเงี้ยเดี๋ยวพาไปกินเบียร์เยอรมันอะไรแบบนั้นใช่มาอยู่กับพี่เดี๋ยวพี่เลี้ยงเองตอนนี้แนะนำตัวไหนครับกำลังตามหาตัวนี้อยู่นะผมวันลองตัวนั้นมันดีมากแต่ตัวที่ผมบอกให้นำไปรอยังหาไม่เจอแต่ตัวเนี้ยเมื่อวานพี่เพิ่งไปเจอมาไม่ดีว่ะดีนะไปตามเพจได้นะครับทุกวันนี้ไม่คุยเรื่องบอลแล้วนะครับน้อยบอลสัก 30% ที่เหลือโชว์กินเบียร์อย่างเดียวเลยเพจชื่อบอลเบียร์ใช่ไหมเพจชื่อบอลเบียร์เดี๋ยวสักพักจะตัดคำหน้าหอกไปแล้วนะครับเบียร์เหลือเพียงเดียวเลยเอามากับเข้าเรื่องก่อนคุณกอวิวบอกว่าเฮียกุยเจิมหงหรือยังครับยังเดี๋ยวผมชงให้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเดี๋ยวผมชงให้เดี๋ยวพี่กุยจะมาเที่ยงพรุ่งนี้นะครับครับผมให้เขาเจิมพรุ่งนี้เลยก่อนที่จะไปภาคเอาเจิมวันนั้นเลยวันที่แข่งอะถ้าเจิมด้วยคอมโบด้วยภาคด้วยนี่โอ้โหเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยไอ้เรื่องข่าวเจ็บข่าวเนี่ยผมไม่สนเลยนะมารู้ว่าพี่กุ๋ยภาคเนี่ยแบบโอ้โหเชยเอาหน้ามันต้องมีสักวันแล้ววะที่คุณนั่นคนทำให้เรามีความสุขได้ต้องแหกโค้งกันบ้างแหละนะฮะคุณมีมี่บอกว่าทำไมเราไม่ไปลุกเอาอันเดอร์ไวเรลมาเลยล่ะทูบินเดเวอร์เรลล่ะหลังๆก็มีข่าวไม่ค่อยดีนักกับสเปอร์เหมือนกับมียังไม่ยอมต่อสัญญามีปากเสียงกับโปเชติโน่ด้วยคือเจ้าตัวจะหมดสัญญาปี2019ปีหน้านะครับคือถ้าเกิดไม่ย้ายซัมเมอร์นี้เนี่ยรอย้ายพูดง่ายคือถ้าสิ้นปีเนี้ยเซ็นพรีคอนแทคกันละใช่ครับเซ็นพรีคอนแทคกันละเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสย้ายซัมเมอร์นี้สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยยักแย่ยักหยัดกันอยู่เพราะว่าตัวเลขที่ตัวนักเตะเสนอมาสโมสรให้ไม่ได้มันทะลุหลักแสนหรืออะไรประมาณนี้นี่เราเคยคุยเป็นไปคือสเปอร์เนี่ยมีปัญหาตรงนี้ด้วยถูกเรื่องของให้นักค่าเหนื่อยนักเตะมันก็เลยแบบว่าพอสก็เลยแบบยังไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่แล้วด้วยทัศนคติด้วยอะไรก็ตามแต่มุมมองของนักเตะมันก็เลยผมว่าซัมเมอร์นี้อาจจะย้ายเพียงแต่ว่าเออนะถ้ามาอยู่ลิเวอร์พูลจับคู่กับฟันได้ครับวันนี้ว่ากำลังจะเขียนเรื่องนี้พอดีมันมีสกู๊ปในไอ้ที่เอ็กโคบอกว่านักเตะของคู่แข่งพวกนี้แหละดึงมาอย่างที่ดึงออกเลดมาไงเมื่อช่วงซัมเมอร์เห็นไหมนี่มันเวิร์กไม่ต้องมาปรับตัวคือย้ายจากทีมใหญ่มาแรงกดดันหรือความคาดหวังอะไรมันผ่านหมดแล้วแค่มาเติมเรื่องแท็กติกเรื่องวิธีการเล่นว่าเล่นยังไงให้ถูกใจครอปอ่ะแค่นั้นเองมีอะไรอีกนี่คนนึงก็บอกว่ากรูยิชต้องฝึกอีกครับเข้าบอลเสียฟาวบ่อยมากใช่ต้องละเอียดกว่านี้นะใช่ต้องละเอียดกว่านี้นั่นแหละนะครับเอาข่าวหน่อยไหมเวนูนี่หน่อยเวนูนี่หน่อยเวนูนี่นี่ก็เป็นประเด็นร้อนมากๆนะครับเวนูนี่หน่อยเวนูนี่หน่อยหลังจากที่ BBC เล่นข่าวไปเนี่ยก็บอกเลยว่าน้ำหนักสูงมากนะครับที่จะย้ายถ้าเจ้านี้ออกมาก็ชัวใช่แล้วล่าสุดเลยยิ่งเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกเพราะว่าเบนโอเซนซึ่งเป็นเฮดโค้ชของ DC United เองครับที่ตกเป็นข่าวกับลูนี่นั่นแหละยืนยันเลยว่าสนใจจริงๆแล้วก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับเอเวอร์ตันครับผมเป็นงานก็เชื่อว่าน่าจะเซ็นสัญญากัน2ปีค่าตัว12ล้านปอนด์เองนะครับ12ล้านปอนด์กับลูนี่ในวัย32ปีก็ถือว่าโอเคโอเคนะโอเคแต่ประเด็นคือหลายคนอาจจะถามว่าเอ้านี่เพิ่งย้ายมาเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเองนี่เพิ่งอยู่ปีแรกนี่กลับมาอยู่กับเอเวอร์ตันปีแรกหลังจากที่เพิ่งย้ายมาจากแมนยูทำไมอยากจะย้ายซะล่ะรายงานบอกว่าเพราะว่าลูนี่เนี่ยไม่อยู่ในแผนการทำทีมของแซมอลาไดซ์ที่แล้วอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ออฟฟิเชียลการเจรจายังหาบทสรุปไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเหมือนกับทางสโมสรยังลังเลอยู่ว่าจะเลือกเก็บลูนี่หรือว่าจะเลือกเก็บแซมอาราไดซ์ดีเพราะดูแล้วแซมก็ไม่ได้มีอนาคตกับสโมสรจริงๆผมว่าถ้าเอเวอร์ตันเปลี่ยนโค้ชแน่นอนฟันธงได้เลยเปลี่ยนโค้ชแน่นอนแล้วก็นั่นแหละถ้ามันเปลี่ยนโค้ชแล้วเวลนี่จะยังไงใช่แล้วเขาบอกแล้วรายงานเพิ่มเติมเพิ่งมาสักประมาณ10:11 บ้านเราเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเอเวอร์ตันเนี่ยจะรีบเคลียร์ปัญหากับแซมอาราไดซ์ก่อนจะเอายังไงกับลูนี่ดีเขาคาดว่าภายในไม่เกินกลางสัปดาห์หน้าน่าจะดูแล้วว่าแซมอาร์ไดจะอยู่ต่อหรือว่าจะไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางลีกของสหรัฐอเมริกาตลาดยังไม่เปิดใช่ไหมต้องไปเปิดกรกฎาคมนู่นเลยนั่นแหละมันก็ยังพอมีเวลา
ผมว่าต้องคือต้องเคลียร์เฮดก่อนอ่ะใช่ใช่เพราะปีหน้าเนี่ยใครจะเข้ามาคุมครับแล้วคนใหม่เนี่ยมองไงกับเวนูนี่เวนูนี่จะอยู่ตรงไหนสำหรับเขาหรือถ้าต้องการตัวเก่าสักคนที่คอยเป็นถือว่าโค้ชใหม่นะฮะต้องการสักคนที่คอยเป็นให้คำปรึกษากับสโมสรแห่งนี้เนี่ยจะมีใครเหมาะสมเท่าเขาอ่ะเวนูนี่เหมาะสมที่สุดไปเอาเดวิดมอนกลับมาไหมทันไหมคนปั้นเขานี่ใช่ไหมคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่ามันไม่มีเคสว่าแซมจะอยู่หรือไปนะผมว่าย้ายแล้วเซ็นล่วงหน้าเรียบร้อยอะไรก็ว่านไปใช่ใช่แต่ประเด็นคือว่าแล้วสโมสรก็จะไม่เอาแซมอาร์ไดส์เนี่ยแล้วดูแล้วคงเปลี่ยนโค้ชแน่ใช่ครับอ่ะรอดูแฟนๆของเอเวอร์ตันนะฮะคุณจิเรตบอกว่าเอฟเอเวอร์ตันได้มาฟรีด้วยสำหรับดูนี่ใช่ใช่ถ้าเกิดขาย12ล้านปอนด์ให้กำไรเงินเลยนะเพราะแมนยูเต็ดรู้สึกจะตอบแทนด้วยการปล่อยฟรีใช่ครับแบบให้ย้ายฟรีแล้วก็มาเอาค่าเหนื่อยเราก็ประมาณนี้อ๋อมันชินี่เราเออสักนิดนึงแจ้งนิดนึงมันชินี่นี่หุ่นข่าวด่วนเลยนะครับครับเป็น breaking news ตอนช่วงเช้านะครับสกายอิตาเลียครับนี่ก็สื่อชั้นนำเลยครับน่าจะถือได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยโรเบโต้มันชินี่บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการรับงานเป็นเทรนเนอร์คนใหม่ของทีมชาติอิตาลีกับทางสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีหรือว่า FC เรียบร้อยแล้วแล้วก็โอเคกับทางเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กต้นสังกัดปัจจุบันด้วยครับโอเคว่าจะแยกทางกันด้วยดีแล้วก็มันชินี่ยอมไม่รับค่าเหนื่อยปีนี้15ล้านยูโรเลยครับยอมไม่รับค่าเหนื่อยตรงนี้โอทีมีเงินไทย570ล้านบาทไม่เอาเพราะว่าจะไปเชื่อว่ามันชินี่จะแยกทางอย่างเป็นทางการกับทางเซนิตวันเสาร์วันอาทิตย์เดินทางไปอิตาลีวันจันทร์กรุงโรมไปถึงกรุงโรมเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเปิดตัวภายในวันนั้นแหละวันจันทร์นี้เขาบอกว่าให้จับตาดูว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นเทรนเนอร์ทีมชาติอิตาลีคนใหม่เอลชิเทียครับผมก็เข้าสู่ยุคใหม่นะอิตาลีเพราะว่าโอ้อดไปบอลโลกนี่ถือว่าเป็นภาพที่ชัดเจนมากๆว่านี่คือยุคที่ตกต่ำเหมือนกันนะใช่อิตาลีแล้วประเด็นต่อมาที่ถูกจับตามองก็คือมาริโอบาโลเตลลี่จะคืนทีมชาติหรือเปล่า ที่ไม่ติดทีมชาติมาตั้งแต่ฟุตบอลโลก2014นะครับ4-5 ปีแล้วนะครับเพราะว่ามันชินี่เองนี่เหมือนพ่อเขาเลยนะถูกเป็นพ่อคนที่สองเลยเป็นคนให้โอกาสตลอดเลยคือตบหัวได้จริงกระชากเสื้อกันแล้วตอนอยู่แมนซิตี้นี่มาเลยไปเปรี้ยวใครก็ได้แต่ว่าเจอคนนี้เข้าไปนี่ก็ตบโชว์เลยไม่รู้ความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะกระชากมันแบบอันนี้ได้เลยต่อหน้าเพื่อนด้วยซ้ำไปนะฮะครับอย่ามึงอย่ามาอันนี้ปรากฏขายเลยย้ายไปทั้งคู่เลยอ่ะนี่ก็ดูกันว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ส่วนยูฟ่าลงโทษจาโรจิบูฟอนไปแล้วหลังจากที่เกมกับเรอัลมาดริดในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่โดนใบแดงนั่นแหละไปโวยวายใส่ไมเคิลโอลิเวอร์นะอันนี้ประเด็นน่าสนใจนะคนพูดถึงเยอะนะโอ้ปีหน้าก็จะไม่เล่นอยู่แล้วไม่ใช่สิถึงขั้นว่าแบบว่ายูฟ่าเนี่ยคือกลายว่ากลัวว่าไม่โดนแบนจริงๆก็เลยจะไปติดต่อกับฟุตบอลอิตาลีให้แบนในลีกไหมคนกับเห็นใจฝั่งของจาโรจิบูฟอนมากกว่าครับผมมันคือโอเคอะเรื่องความถูกต้องมันก็เรื่องหนึ่งนะความถูกต้องก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าพอมาดูว่านักเตะคนนี้ที่คุณประโยชน์กับวงการฟุตบอลมันเยอะมากแล้วมันจบแบบแตกแบบเนี้ยนำ 3-0 นาทีสุดท้ายดันมาโดนจุดโทษแบบใช่ใช่ใช่มันจะถูกหรือไม่ถูกเนี่ยก็อีกเรื่องนึงแต่ความที่มันคาดหวังนะตรงนั้นเราถ้าเราเป็นบุฟฟอนเราก็คงแบบหลุดแล้วนี่บุฟฟอนนี่ถือว่าเก่าที่สุดในสนามเลยก็ว่าได้นะนิดเดียวอ่ะขอกูต่อเวลาไม่ได้วะให้อะไรตอนนี้อะไรเงี้ยใช่ทามมิ่งมันไม่ได้แต่ก็ผมก็จะไปโทษกรรมการมันก็ไม่ได้อ่ะมันก็คือบุฟฟอนเองก็เก่าที่สุดในสนามที่บอกไปควรจะนิ่งกว่านี้นะคือถามว่ามันฟาวผมว่าฟาวนะใช่ผมว่าฟาวเข้าจากด้านหลังแบบนั้นแหละแล้วมันมีโอกาสทำประตูแน่ๆใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นขวางการทำประตูมันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นนอกริมเส้นหรือนอกกรอบเขตโทษมันอยู่ในวิถีระยะที่ลุ้นประตูได้เลยไม่เกินหกหลาตรงนั้นเนี่ยใช่ครับมันยิงได้เลยลูคัสบาสเกสเนี่ยครับผมก็ทำได้เพียงแค่ว่าเห็นใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับต่างคนต่างมุมมองอ่ะนะต่างคนต่างมีมุมมองของตัวเองใช่อ๋อคุณนิติพงศ์ไม่เก็ทมุกเราว่าเขาบอกว่าที่บาโลย้ายก็เพราะว่าทะเลาะกับมันโชไม่ใช่เหรอใช่ครับใช่เราแซวเล่นที่บอกว่าเล่นหัวกันทะเลาะกันนั่นแหละนี่ไงเราประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับข่าวสารที่มีอะไรอีกครับหลักๆวันนี้ก็ประมาณนี้ก็มีเรื่องของโรเบนกับราฟินญาต่อสัญญากับบาเยิร์นมิวนิก1ปีคือราฟินญาเองตกเป็นข่าวหนักมากนะครับว่าจะย้ายสุดท้ายได้สัญญาอีก1ปีเท่ากับว่าทั้งโรเบนทั้ง
ราฟินญาอยู่กับทีมไปจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2019ครับก่อนหน้านี้ก็ต่อสัญญากับริเบรี่ไปเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วเองอืมใช่ใช่ภายในระยะเวลาสัปดาห์เดียวเนี่ยต่อสัญญาพวกอายุเยอะๆใน3คนเลยนะถูกต้องถูกต้องโอ้โหนี่เอาไว้หมดเลยเนี่ยอืมซีซั่นนั้นก็แชมป์ลีกอีกมีอะไรอีกครับข่าวอื่นๆเนี่ยเรื่องของเนย์มาร์เนี่ยผมว่าเนย์มาร์หน่อยมั้ยล่าสุดซีดานเนี่ยก็เหมือนให้สัมภาษณ์แบบลิ่งเลี่ยงบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องนะเรื่องแบบไปเจรจารับหลังกันที่บราซิลอะไรเงี้ยเขายืนยันว่าเขาเองเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรแบบนั้นด้วยเพราะว่าทุกคนในสโมสรตอนเนี้ยโฟกัสไปที่เกมที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้อยู่เลยนี่ยังมีเกมชัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ด้วยนะครับใช่ก็ยืนยันว่าตัวเขาเองไม่รู้เรื่องว่ามีการเจรจากับเนย์มาร์หรือเปล่าแต่เชื่อว่าไม่น่ามีแต่ก็ไม่รู้นะแต่เหมือนไปพูดต่อว่าแต่เชื่อว่าถ้าจะให้เล่นกับโรนัลโดอ่ะเขามั่นใจว่าเล่นได้พอไปพูดท่อนนี้แหละนักข่าวไปหยิบท่อนนี้มาพาดหัวว่าแบบซีดานมั่นใจโดเล่นกับเนย์มาร์ได้พร้อมโดเนย์มาร์เล่นคู่กันได้แค่นี้มันก็ฟินแล้วแฟนชุดขาวก็เหมือนโดนบังคับไปพูดอะไรแบบนั้นก็สุดท้ายก็เอาไปท่อนนี้แหละไปขายครับเรียบร้อยซีดานก็เหมือนกับโยมไปว่าสมัยเล่นกับจูริจอเกฟตอนนั้นเนี่ยก็โดนแบบโดนสื่อเออใช่ไหมว่าเล่นไม่ได้หรอกมันเหมือนกันเกินไปมันทับตำแหน่งกันก็เล่นด้วยกันได้นะใช่เขาเล่นด้วยกันได้ประมาณนั้นซีดานก็ให้ผลประมาณนี้ได้แชมป์โลกก็เล่นด้วยกันปี1998เนี่ยเป็นจอมทัพคู่เลยอ่ะใช่ซีดานกับยูริจอเกฟนะครับครับผมอ๋อมีข่าวลิเวอร์พูลข่าวนึงนะครับเป็นข่าวจากมิลเลอร์นะครับครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยไอเด็กคนนี้ที่ชื่อไรอันบรูสเตอร์อ่าฮะเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองคนหนึ่งของลิเวอร์พูลปล่อยตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามีโอกาสย้ายทีมสูงมากเพราะว่าบรูเซียมินชันกลัดบักกับอาร์เบียไลซิกอยากจะได้ตัวไปร่วมทีมต้องบอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยนักเตะดาวรุ่งอังกฤษขายดีนะไปอยู่ที่เยอรมันเยอะมากซานโคใช่ไหมใช่ที่อยู่จารอนซานโชนะฮะแล้วก็โบลาลุกมันมีนักเตะอาร์ซอนคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ไปอยู่กับบาร์เซโลนาไปอยู่กับบาร์เซโลนาเบย์กองกลางนั่นก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่พุ่งแรงคนหนึ่งใช่แล้วหลังๆนักเตะอังกฤษนี่ขายได้นะเพราะว่าช่วงหลังมันเริ่มมาตรฐานดีขึ้นเห็นชัดเจนไงแชมป์ยูโร U17นะฮะรองแชมป์ยูโร U19ครับแชมป์โลก U20เนี่ยเกิดขึ้นภายในปีเดียวหมดเลยนะปีที่แล้วเนี่ยอ๋อนี่แชมป์โลกยูเวิลด์คัพยู17ด้วยใช่คนนี้นะใช่เนี่ยแต่ไม่คุ้นชื่อเลยใครไอเรียนเนี่ยเหรอเรียนเรียนบรูสเตอร์อ่ะบรูสเตอร์ใช่บรูสเตอร์เรียนบรูสเตอร์อายุ18ปีชื่อเขาบอกว่ามันมาจากบรูที่ต้มอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อเรียนเนี่ยอ๋อชื่อเรียนเนี่ยมันมาจากสำเนียงของคนเวลส์เนี่ยตอนแรกก็เอ๊ะมันออกเสียงว่าอะไรวะไรอันเปล่าวะหรือเรียนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าตกลงต้องอ่านว่าเรียนเรียนต้องลากนิดนึงจะไปเรียนเลยไม่ได้เรียนเรียนบรูสเตอร์ครับเรียนบรูสเตอร์แต่เด็กคนนี้คือจริงเนี่ยคล็อปชอบมากนะแต่ว่ามันดันไปเจ็บไงซีซั่นเนี้ยคือได้แชมป์โลกกลับมาแล้วอีกแป๊บเดียวอ่ะก็เจ็บยาวครับแล้วก็ซัมเมอร์หน้าเนี่ยทุกคนเชื่อว่าจะถูกดึงขึ้นชุดใหญ่ถูกดึงขึ้นมาทันทีเลยด้วยวัยแค่17 18ก็ตามแต่ใช่แล้วก็จะปั้นอะไรก็ว่าไปแต่พอมีข่าวว่าจะไปอยู่กับมิเชลกับบัตก็เป็นไปได้ช่วงหลังมิเชลกับบัตก็ยืมนักเตะอังกฤษตอนนี้รู้สึกจะมีริชออกฟอร์ดอยู่ของเวสแฮมกองหลังของเวสแฮมแต่ว่าก็หมดสัญญายืมตัวซีซั่นนี้ครับผมนักเตะอังกฤษอยู่ที่เยอรมันเยอะนะใช่ช่วงนี้ช่วงปัจจุบันเนี่ยมันเลยอาจจะเป็นแบบเหมือนไปกลุยทางไว้ให้แล้วก็ก่อนหน้านี้เคยปล่อยเคนไปไงไปอยู่กับฟรายบวกแรนเคนด้วยความสามารถส่วนตัวแหละพี่ว่านะฮะคล็อปก็มีคอลเลคชันอยู่พอสมควรที่เบลซิก้าคือถ้าแทนที่จะปล่อยลงไปเล่นแชมเปี้ยนชิพหรือลีกวันอะไรเงี้ยเอาเป็นมาตรฐานที่มันลีกสูงสุดดีกว่าสูงสุดของประเทศไปเลยดีกว่าใช่แล้วเบลซิก้ามันก็ไม่ได้แบบดุเดือดอะไรขนาดนั้นอ่ะมันสามารถจะโชว์ศักยภาพได้เต็มที่แน่ๆถ้าคุณเจ๋งพอคุณได้ลงเล่นแน่ครับผมประมาณนี้คุณเต้าจางถามมาบอกว่าเสื้อฤดูกาลหน้าที่ทีมใหญ่ในอังกฤษเนี่ยเปิดตัวไปเนี่ยครับแมนซิตี้แมนยูแมนยูนี่เป็นเสื้อเยือนนะเสื้อเติร์ดคิดด้วยซ้ำไปหรือว่าพูเชลซีเนี่ยคิดว่าทีมไหนสวยสุดโอ้ถามแฟนลิเวอร์พูลก็ต้องตอบว่าเชลซีสิครับก็ต้องตอบว่าลิเวอร์พูลสิแต่เสื้อลิเวอร์พูลสวยจริงผมชอบจริงผมชอบนะคือตั้งแต่เปลี่ยนโทนสีอ่ะคือช่วงหลังสังเกตว่าสีแดงของลิเวอร์พูลอ่ะมันจะไม่แบบแดงแปร์ดอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าแดงเพลิงขนาดนั้นมันก็จะแบบเป็นสีโทนเข้มมาหน่อยแดงออกเลือดหมูใช่ใช่อะไรเงี้ยช้ำๆหน่อยซึ่งมันจะสวยซึ่งมันจะสวยแล้วใส่เที่ยวในวันปกติได้ใช่ดีกว่าโอ้ไปใส่แบบแดงเราก็อาจจะไม่ไหวเหมือนกันครับผม
ดาวรุ่งอังกฤษขายดีเพราะว่าถ้าปั้นดังขึ้นมาเนี่ยสโมสรอย่างอังกฤษเขาสนใจแล้วก็สามารถดีดราคาขึ้นสูงกว่าดาวรุ่งชาติอื่นแล้วที่สำคัญเนี่ยอย่างที่บอกคือถ้ามันอยู่กับในสโมสรอังกฤษโอกาสเล่นมันน้อยอย่างของแมนซิตี้เนี่ยไอ้ซานโชเจอร์รันซานโชเนี่ยที่ไปอยู่กับดอร์ทมุนด์เนี่ยคืออันนี้ก็ใจเด็ดมากนะครับคือเป๊ปเนี่ยจะให้ค่าเหนื่อย 30,000 ปอนด์กับเด็กอายุ17 18ถูกสูงมากนะคือให้เป็นเบอร์1ของเด็กชุดเยาวชนเลยค่าเหนื่อยสูงที่สุดถ้าเซ็นสัญญาใหม่นะซึ่งไปอยู่กับดอร์ทมุนด์เนี่ยโอ้โหได้แค่หมื่นกว่าไม่ได้แน่ๆนะฮะไม่ได้สำแต่ว่าเจ้าตัวดูแล้วแบบโอ้มันเบียดลำบากอ่ะคือได้เงินเยอะขึ้นจริงแต่ว่าโอกาสลงเล่นน้อยมากน้อยแน่นอนกล้าไปยอมตัดใจไปในประเทศที่ตัวเองก็ไม่เคยใช้ชีวิตอยู่นะไปแต่พี่นะว่าดอร์ทมุนด์เนี่ยมันมีขึ้นชื่อในเรื่องของระบบช่วยเยาวชนอยู่แล้วก็อาจจะมองว่าโอเคได้ลุ้นอะไรเงี้ยซึ่งไปถึงมันก็ได้จริงก็จะมีดูทีมที่สามใบพอลงเล่นแล้วได้โอกาสแล้วคว้าอยู่มือเลยใช่ทั้งยิงทั้งจ่ายทั้งอะไรเงี้ยนะครับก็น่าสนใจเด็กคนนี้ก็มีข่าวกันว่าเกรดสเกตมองอยู่อาจจะอยู่ในกลุ่มแบบ35คนแรกอะไรเงี้ยอาจจะดึงเข้ามาเพื่อซ้อมกับพี่ๆดีโกเบเบกตรงไหนฮะดีโกเบเบกตรงไหนฮะเร็วกว่าคล่องตัวกว่าเด็กกว่าเด็กกว่าคมกว่าตัวนิดเดียวเองพี่ก็นิดเดียวนิดเดียวมาถึงเบลเบลกับดีกว่าดีนิดเดียวเองคุณยานวุฒิก็เห็นด้วยนะครับว่าสีแดงโทนนี้นี่สวยใช่โทนนี้แหละโทนมันต้องแบบแดงช้ำๆแบบเนี้ยแดงเลือดหมูแดงอะไรเงี้ยจะสวยครับผมจะสวยใส่ได้นานมีคนถามถึงโคตรแอคด้วยโคตรแอคไม่มาช่วงเที่ยงแล้วเหรอครับโคตรแอคเปลี่ยนเวรครับใช่แล้วเดี๋ยวโคตรแอคไปเจออาจจะเจอช่วงคลิปตอนเย็นบ่อยขึ้นนะฮะครับผมสักสี่ห้าโมงหกโมงเย็นประมาณรวมไปถึงคลิปดึกอาจจะมีไปแจมแวบไปนะครับแวบไปเจอโค้ดแอคได้ส่วนปีเตอร์โบ๊ทก็อาจจะไปอยู่ช่วงดึกใช่เดี๋ยวให้คุณเต็กบังซาคือช่วงนี้มันมีช่วงเปลี่ยนเวรครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเปลี่ยนเวรแบบมาอีกทำให้เดี๋ยวคงต้องมาปรับเรื่องของเพราะว่าเดี๋ยวเข้าสู่บอลโลกก็คงจะหนักหน่วงพอสมควรเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดเดี๋ยวจะมีเทปข่าวอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่ไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวต้องมีมาหนักอยู่หนักอยู่นะครับเหมือนกันดาวรุ่งอังกฤษถ้าย้ายไปลีกอื่นจะอดได้โควต้าโฮมโกรนหรือเปล่าครับหรืออยู่มาตั้งแต่เด็กๆก็ได้แล้วหมายว่าสมมติถ้ากลับมาเล่นอังกฤษเหรอไม่ได้เออจะได้สิได้สิคือมันต้องเล่นอย่างน้อยต้องอยู่ในชุดนี้สามปีอย่างน้อยขึ้นไปเนี่ยก่อน17ปีหรืออะไรสักอย่างคือถ้าส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันเป็นเด็กท้องถิ่นอยู่แล้วถ้าเป็นเด็กท้องถิ่นเลยนะมันไม่มีปัญหาหรอกครับต่อให้คุณไปย้ายอยู่เรอัลมาดริดอย่างโอเวนฮากรีฟอะไรอย่างนั้นอย่างไอที่ฮากรีฟเนี่ยมันเพิ่งมาช่วงหลังตอนเขาอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่มีกฎตรงนี้ใช่แต่อันนี้ก็แปลกไม่เคยอยู่ในอังกฤษเลยเลือกเล่นทีมชาติอังกฤษนั่นน่ะสิไปเกิดที่อ่ะเกิดที่แคนาดาใช่เล่นบอลที่อเมริกามาแจ้งเกิดที่บุนเดสลีกาเยอรมันครับนะฮะแต่เลือกเล่นทีมชาติอังกฤษประมาณคือถ้าเป็นคนท้องถิ่นเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีปัญหาเรื่องนี้เลยครับใช่ๆต่อให้คุณย้ายไปอยู่กับมาดริดตอนอายุ17แต่ว่าก่อนนั้นนะคุณอยู่ในทีมลีกของอังกฤษนะครับเป็นเด็กเยาวชนเด็กฝึกสัตว์เด็กฝึกหัดอะไรเงี้ยจะวนไปไหนก็ตามแต่มาดริดบาร์ซ่าอะไรกลับมาอยู่ที่อังกฤษก็ได้สิบโมงกลมเหมือนเดิมเพราะเริ่มต้นจากตรงนี้ใช่แล้วถามว่าไม่ไลฟ์เช้าแล้วหรอครับต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตอนเช้าไม่ใช่ไลฟ์นะครับเป็นคลิปอัดคลิปข่าวมาเล่าข่าวแบบสั้นๆ20นาที10นาทีแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกไปคือมันเป็นช่วงผัดเปลี่ยนเวรถูกต้องอะไรมันยังไม่ลงตัวเลยครับเพราะเดี๋ยวจะมีตอนนี้ยังปรับตัวกันอยู่ยังปรับตัวอยู่บางคนยังมึนๆอยู่ไอ้ตกลงกูอยู่ตรงไหนกันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมคุณกวีบอกว่าโคตรแอคมีเพจเล่าไม่ง้อ SSN เล่าโคตรแอคคุณอภิรักษ์ถามมาบอกว่าเสื้อลิเวอร์พูลที่มีภาพแขนเสื้อเป็นแชมป์6สมัยเนี่ยหมายถึงแชมป์แชมเปี้ยนลีกนะของจริงหรือเปล่าหรือว่าตัดต่อไม่จริงนะครับไม่หรอกคือผมก็ทำได้ใช่ผมก็ไปซื้อเสื้อมาผมก็ซื้ออาร์มาติดไงไล่ไออาร์พวกนี้มันไม่ต้องเป็นของแท้หรอกครับผมทุกวันนี้มันก็มีตาหกอะไรเงี้ยใช่เหมือนกันจะมีใครทุกคนที่ทำขึ้นมาแล้วถ่ายลงออนไลน์ไปทวิตเตอร์ด้วยก็ตามแต่มันก็แชร์กันไปไปเร็วไปเร็วปกติครับผมใครๆก็ทำได้จะของจริงก็ต่อมือใช่ได้ชั้นจริงๆใช่ใช่ถ้าพอได้แชมป์จริงก็เคลมได้นี่ไงกูทำไว้ก่อนคนแรกใช่ครับถ้าไม่ได้ก็แล้วไปเดี๋ยวคนก็ลืมนี่ฝนตกใช่ไหมใช่ครับเสียงก็ดังเลยยังดุเลยครับเสียงแน่นมากเอาแล้วไงอ่ะคอมเมนต์สุดท้ายก็แล้วกันนะครับครับ26นี้จบด้วยแชมป์ UCL รับรองเป้าหมายนักเตะที่ครับต้องการได้ตัวมาแน่ๆครับ
เราไม่พูดถึงครับนี่หุ้ยคอปสั่งมาไบรตันคอปสั่งมาใช่ไหมไบรตันพรุ่งนี้ครับไบรตันเจอไบรตันก่อนเจอไบรตันก่อนการตีไบรตันครับแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนถูกไบรตันเท่านั้นตอนนี้ในหัวคือไบรตันไบรตันเท่านั้นแถมมาอีกสักอันแล้วกันเฟกีกับเลอมาชอบใครมากกว่ากันเดี๋ยวไปเฟกีครับนะเลอมานี่หายไปเลยอ่ะเลอมามันได้ลูกแข็งแรงโอ้ค่าตัว90ล้านกับเฟกีอ่ะ60ล้านเฟกียังได้แบบยังพอนึกออกว่าเฮ้ยมันเอามาปั้นเขาแบบหลากหลายอ่ะหลากหลายหน่อยเขาตัวลุกเล่นได้หมดใช่แต่เลอมาเนี่ยมันอาจจะใครเคยได้ดูเลอมาเนี่ยอาจจะเชื่ออย่างเดียวอาจจะเป็นสไตล์แบบริมเส้นริมเส้นเปิดครอสเข้ามาจะซ้ายจะขวาซึ่งมันไม่ใช่สไตล์ที่ชอบเท่าไหร่นะผมว่าคือถ้าเข้ามาเป็นแค่ตัวแบบตัวเสริมเพื่อเพิ่มมิติเป็นสไตล์อื่นๆที่ไม่ได้มีซ้ำในวันที่แบบเฮ้ยแม่งตันว่ะต้องเอาตัวนี้ลงไปเปิดก็เป็นไปได้ใช่แต่ถ้าให้เลือกหนึ่งคนเนี่ยเฟกีครับผมเดี๋ยวไปให้เฮียเต็กเจิมให้หงแดงมาแน่เดี๋ยวคืนนี้รอดูเอ้ยคืนนี้จะมาเปล่าวะไม่มานี่หว่าแล้วฝนตกอย่างนี้ด้วยโอเคครับโอเคหนึ่งชั่วโมงเต็มผ่านไปบ่ายโมงครึ่งพอดีพอดีเลยนะครับเวลาหมดแล้วนะครับยาวกว่านี้เดี๋ยวคนดูจะไม่ดูซะแล้วถูกวันนี้พอแค่นี้ก็แล้วกันนะครับฝนตกแล้วก่อนลากันไปนะครับขอบคุณเลยครับผมนะครับขอบคุณเจเพรสด้วยนะครับผู้ใหญ่ของเรานะครับคอลเลกชันใหม่อย่าลืมนะฮะเข้าไปกดดูในลิงก์ของเราได้นะครับฟุตบอลโลกคอลเลกชันนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ชายสายบอลนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกแชร์นะครับที่เข้ามาสับสนของเรานะครับอยู่ด้วยกันไปเรื่อยมีปัญหาเสียงอะไรบ้างก็ติดชมเข้ามายอมกันหน่อยเดี๋ยวจะพยายามให้มันดีขึ้นวันนี้แต่วันนี้เสียงโอเคนะว่าโอเคในระดับเพราะเรากลับมาใช้ไมค์ตัวเดิมใช่แต่มันจะมีซ่าๆนิดนึงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตัวไอ้ตัวนี้เนี่ยเอาไปซ่อมแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาใหม่เหมือนเสือติดปีกเลยโอเคขอบคุณมากครับครับผมโอเคสวัสดีครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเสียงพูดไม่ต้องไปไหนกันแล้ว